ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนนี้เนี่ยยังได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนเบบินคาซึ่งก็ทำให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะโดยพายุโซนร้อนเบบินคาบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ200กิโลเมตรทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไหหลำของประเทศจีนนะคะพายุลูกนี้จะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศลาวในช่วงของวันที่16และ17สิงหาคมนี้โดยจะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีฝนตกชุกหนาแน่นมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งประชาชนต้องระมัดระวังอันตรายแล้วก็ผลกระทบจากฝนตกและฝนตกสะสมนะคะที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงดินโคลนถล่มไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงก็จะทำให้ทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า4เมตรและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะดังนั้น ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคตะวันตกเนี่ยนะคะก็ขอให้ระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยค่ะ